แอดไม่คิดจะชื่นชมในหลวงรัชกาลที่5ในการวางรากฐานการรถไฟไทยแต่ก็ยังกระแนะกระแหนและดิสเครดิตอีกว่ามีราคาการก่อสร้างที่แพงไม่มีใครตรวจสอบรถไฟลาวดีกว่ารถไฟไทยเพื่อให้คนทะเลาะ กันสนุกมากใช่ไหมครับรับผิดชอบบทความตัวเองหน่อยครับบ้านโซเชียลเบิกเนตรไทยรัฐปมเปรียบรถไฟฟ้าลาวล้ำกว่าไทยจากกรณีเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่เพจไทยรัฐออนไลน์โพสต์นำเสนอคอลัมน์บทความเรื่องรถไฟลาวล้ำหน้ากว่ารถไฟไทยโดยนำเสนอการสร้างรถไฟลาวซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนค่ะโดยยกเปรียบเทียบกับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในช่วงที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่มีการก่อสร้างช่วงแรกเสร็จไปเพียง 3.5 กิโลเมตรค่ะโดยข้อความอธิบายที่โพสต์เอาไว้ที่เพจนะคะระบุว่ารถไฟลาวที่เคยล้าหลังไทยไม่เห็นฝุ่นแต่วันนี้รถไฟลาวกลับล้ำสมัยกว่ารถไฟไทยเทียบกันไม่ได้นอกจากนี้เนื้อหาด้านในบทความยังมีอีกย่อหน้าหนึ่งนะคะที่ระบุว่าทั้งที่รถไฟลาวจีนมีระยะทางที่ยาวกว่าสร้างยากกว่าต้องเจาะอุโมงค์ถึง47แห่งกลับสร้างเสร็จในเวลาเพียง5ปีแต่ของไทยคาดว่าอาจจะต้องลากยาวไป10กว่าปีเพราะในปี2569อีก3ปีข้างหน้าที่คาดเอาไว้ว่าจะเสร็จเนี่ยผมกล้าพนันได้เลยว่าไม่เสร็จแน่นอนเมื่อโพสต์ดังกล่าวค่ะถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลก็ปรากฏว่ามีความคิดเห็นเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอย่างเอกฉันท์เลยค่ะอาทิเช่นความคิดเห็นแรกค่ะงานนี้คนด่าแอดมินมากกว่ารถไฟไทยถ้าจะมีรถไฟความเร็วสูงแบบที่เรามีเราไม่เอาดีกว่าลาวเป็นหนี้จนประเทศใกล้จะล้มละลายแล้วความเห็นสองค่ะแอดไม่คิดจะชื่นชมในหลวงรัชกาลที่5ในการวางรากฐานการรถไฟไทยแต่ก็ยังกระแนะกระแหนและดิสเครดิตอีกว่ามีราคาการก่อสร้างที่แพงไม่มีใครตรวจสอบรถไฟลาวดีกว่ารถไฟไทยเพื่อให้คนทะเลาะ กันสนุกมากใช่ไหมครับรับผิดชอบบทความตัวเองหน่อยครับแล้วก็ยังมีวงเล็บต่ออีกค่ะบอกว่าราคาก่อสร้างเนี่ยมัน 17.585 ล้านบาทนะไม่ใช่ 17,585 ล้านบาทมันแตกต่างกันเยอะเกินไปตั้งใจพิมพ์ผิดหรือเปล่าความเห็น3นะคะคนนี้ผมมาถึงใส่ไทยรัฐเต็มๆเลยค่ะแล้วก็บอกว่าบูลลี่ประเทศไทยเก่งแลกกับหนี้พร้อมประเทศล้มละลายเอาไหมครับเป็นถึงสื่อใหญ่เนี่ยแล้วก็มีความคิดเห็นที่4ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือรถไฟจีนนะรถไฟลาวอะไรแถมเป็นหนี้จนต้องขายการไฟฟ้าให้จีนแล้วเด้อคุณๆทั้งหลายความคิดเห็นที่5ค่ะบอกว่าคุณต้องถามประชาชนชาวลาวว่าเขาได้ประโยชน์อะไรคนลาวหลายคนเขาไม่ได้ยินดีด้วยเลยมั่งคั่งแต่ผู้นำคนเดียวก็อย่างที่ทางรายการเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะคุณผู้ชมในประเด็นในตอนที่ว่าประเทศไทยสุดยอดอำนาจการต่อรองค่ะซึ่งก็เป็นเบื้องหลังรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะคัดเอามาให้ฟังเล็กๆน้อยๆค่ะถามว่าฟรีไหมไม่ฟรีแน่นอนเพราะว่าจีนก็ขอสัมปทานพื้นที่รอบข้างด้วยแล้วโมเดลตรงนี้เองจีนก็เอามาคุยกับไทยก็คือจะขอสัมปทานพื้นที่รอบๆข้างทางรถไฟด้วยนะคะแต่ว่าไทยไม่ซื้อไทยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวไทยจ่ายเอง 100% แล้วตรงนี้ก็เลยเป็นข้อได้เปรียบก็คือเป็นการเจรจาใหม่แบบยื่นหมูยื่นแมวในแบบที่เราไม่เสียเปรียบซึ่งใครที่อยากจะฟังเต็มๆนะคะในตอนนี้ก็ไปเสิร์ชดูย้อนหลังได้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเรื่องที่สื่อหลักไม่ค่อยพูดถึงนะคะต่อให้กรมประชาสัมพันธ์โพสต์ที่เพจกำเนียบกิบกันไปค่ะสรุปรวมความให้ฟังนะคะว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงในไทยในวันนี้นะคะการที่ไทยทำไทยใช้ 100% ทำให้ไทยไม่ติดกับดักหนี้จีนค่ะเข้าตำราไทยทำไทยใช้ไทยเจริญนั่นแหละค่ะ